โอเคผมแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนนะผมก็กลับมาพบกันเริ่มกับดาร์คเวเดอร์เกมเมอร์เช่นเคยผมแล้วนี่อะไรไม่ต้องสนใจนะปิดเลยแล้ววันนี้เราจะกับเกมไมน์คราฟต์ครับแบบมีชื่อว่าฮัลโหลเนเบอร์ซึ่งจะมีบ้านหลังใหญ่ๆนะครับเพื่อนเพื่อนบ้านอยู่ตรงนั้นนะโอเคมันตอนนี้ผมก็อยู่ในบ้านเนาะตอนนี้ผมก็รอให้เพื่อนบ้านออกมาก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้เพิ่งเช้าเนาะก็วันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับนี่ครับผมบ้านของเพื่อนบ้านจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเพื่อนบ้านบ้านของเพื่อนบ้านเป็นอย่างนี้ครับโผล่ออกมาแล้วโอเคครับผมไปตรงนี้ก่อนเข้าบ้านไปเลยนะครับก็เผื่อจะมีห้องลับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเฮ้ยมีทองเฮ้ยมีทองอ่ะดูสิเฮ้ยมิสเตอรี่คีย์เฮ้ยต้องมีอะไรเกี่ยวกับห้องลับแน่นอนเลยแล้วบนนี้มีไหมนี่จะเป็นชั้นเก็บของปึ๊บดูสิด้านในมีอะไรไหมเอ้าไม่มีอะไรเลยเหรอเอ้าบ้านอยู่นี่โอ้โหบ้านหลังใหญ่จริงๆอยู่สร้างนี้เงินสร้างแบบนี้ต้องจ่ายค่าไม่มีเงินเป็นล้านเลยแล้วเนี่ยลุงเอ้าลุงหายเอ้าเป็นบ้านหายโอ้โหบ้านหลังใหญ่จริงๆอ้าวอยู่นี่เองเฮ้ยเข้าบ้านมาดิเข้าบ้านบ้านไปลุงเฮ้ยในบ้านเราก็มีเนี่ยบ้านของเราเนี่ยครับนี่ผมบ้านของเราเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหหลังเล็กกว่าหลังนี้อีกเนี่ยเนี่ยบ้านมีรถเรานะครับรถของเราเนี่ยครับมีกังหันด้วยนะครับผมมีกังหันลมด้วยนะครับเนี่ยครับผมบ้านหลังใหญ่เลยนะเนี่ยจริงๆบ้านหลังใหญ่จริงๆนะครับ The Neighbor เพื่อนบ้านเรานะครับเราก็ย้ายบ้านมาตามปกติเนาะเราก็ย้ายบ้านมาตามปกตินะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมย้ายบ้านนะในหมายถึงในเกมนะครับในเกมเนื้อเรื่องก็คือแบบเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าเราย้ายบ้านมาที่นี่แล้วมาเจอบ้านของเพื่อนบ้านที่หลังใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งมีเนี่ยห้องลับเนี่ยสีน้ำเงินตรงเนี้ยซึ่งมีห้องลับอยู่ตรงเนี้ยคือใครๆก็จะไปรู้แล้วครับว่ามันมีห้องลับจริงหรือเปล่าเนี่ยห้องอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านเนาะบ้านผมนี่หลังเล็กกว่าอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูกันโอ้โหเล็กกว่าอีกเกือบจะสูงเท่าบ้านเลยเนี่ยอยากรู้ว่านี่มันบ้านหรือโรงแรมกันแน่น่ะบ้านหลังใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้โหบ้านเพื่อนบ้านช่างใหญ่เลยเช่นนี้ดูบ้านเราเล็กกว่าอีกถ้าชีวิตจริงนี้เป็นอย่างนี้นี่ผมว่าแย่เลยอ่ะมาโดนเพื่อนบ้านจับล็อกไว้นี่แล้วซวยอ่ะว่านะเนี่ยเพราะงั้นผมก็อยู่ในบ้านนี่แหละเนาะถ้าไปยุ่งในบ้านเพื่อนบ้านเดี๋ยวก็โดนเพื่อนบ้านแบบจับอีกอ่ะเนาะว่าโอเคครับผมโอเคครับ
ใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามผมโอเคครับ